พบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับผมก็มีข่าวซึ่งเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นการเคลื่อนไหวของนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งมักจะทำอะไรแล้วได้รับความสนใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นเป้าที่จะถูกสริมโจมตีนะคนคนนี้ก็คือสส. อ๋องครับเป็นสส.พิษณุโรคชื่อจริงๆว่าปฏิพัฒน์สันติพาดาตอนนี้เขาไม่ได้สอเป็นสส.ธรรมดาครับเขาเป็นท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรครับไม่ใช่ใครก็จะมาเป็นได้นะบางคนเป็นสส.มา10สมัยก็ไม่มีปัญญาหรอกครับได้เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรอกครับสส.อ๋องเป็นสส.สองสมัยเท่านั้นเองนะเขาก็ทำอะไรครับก็วันที่10ธันวาคมเนี่ยจะเป็นวันรัฐธรรมนูญนะที่ผมจำแม่นก็คือเป็นวันเกิดของน้องชายผมนะครับผมก็เลยจำแม่นว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญแล้วในยุคก่อนนั้นเวลาจัดงานวันเกิดนะคุณพ่อก็จะจัดงานวันเกิดที่ชั้นดาดฟ้าแถวๆกิ่งเพชรแล้วก็มักจะมีคนถูกลอตเตอรี่ถูกหวยอ่ะเพราะว่าในยุคนั้นวันที่10หวยออกไงเข้าใจป่ะก็พอถูกปุ๊บน้องชายผมก็จะได้ติปจากคนที่มาร่วมงานคนที่มาแดกเหล้ากันในงานวันเกิดนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนของคุณพ่อนะครับผมแล้วยังไงต่อแล้วก็สส. อ๋องก็จะจัดงานขึ้นร่วมก้าวย่างบนเส้นทางประชาธิปไตยสู่เส้นชัยแห่งรัฐธรรมนูญเห็นไหมต้องมีคำว่าก้าวด้วยเขามีจิตวิญญาณมีสายเลือดของพรรคก้าวไกลไงแม้เขาจะอยู่พรรคเป็นธรรมแล้วมันเหมือนกับว่าสมมติว่าผมมีเมียมีเมียใหม่ใช่ป่ะอยู่กินกับเมียใหม่แต่ผมว่ายังคิดถึงเมียเก่าอยู่เออทำนองเนี้ยเพราะว่าสส. อ๋องอยู่พรรคเป็นธรรมก็ไม่ได้ไปขับเคลื่อนอะไรพรรคเป็นธรรมเขาเลยนะเออพรรคเป็นธรรมเงียบกิจละกิบเลยนะแต่ก็ยังขับเคลื่อนให้กับพรรคก้าวไกลอยู่อ้าวอันนั้นก็ว่ากันไปก็เลยร่วมก้าวย่างนะมีคำว่าก้าวบนเส้นทางประชาธิปไตยสู่เส้นชัยแห่งรัฐธรรมนูญครับเป็นครั้งแรกในรอบ66ปีครับภายในงานก็จะมีบูธกิจกรรมของประชาชน75บูธเอาใครจะไปติดต่อได้ว่าผมเป็นประชาชนผมจะไปติดต่อได้ไหมเออจะไปติดต่อที่ไหนกันดีอ่ะหรือเฉพาะต้องเป็นก้าวไกลเท่านั้นถึงจะออกบูธ75บูธนี้ได้พวกสลิมจะโอเคไหมจะได้ไหมจะได้ไปร่วมบูธกับเขาได้ไหมเออพวกเพื่อไทยเนี่ยพวกควายแดงจะไปร่วมบูธกับเขาได้ไหมไอ้75บูธเนี่ยคือประชาชนนี่มันเป็นประชาชนต้องมีวงเล็บหรือเปล่าว่าก้าวไกลเท่านั้นแล้วก็เชิญนักการเมืองจากทุกภาคส่วนมีด้วยมีนักการเมืองทุกภาคส่วนด้วยเหรอวะนักการเมืองทุกภาคส่วนก็คือทั้งสสทั้งสวหรือเปล่าวะทั้งอบตทั้งอบจเปล่าวะทุกภาคส่วนนะแล้วอย่างผมอ่ะผมเป็นนักการเมืองหรือเปล่าวะเอาผมก็เป็นนักการเมืองนะผมก็ขับเคลื่อนทางการเมืองอาจจะได้เชิญไปหรือเปล่าวะแล้วก็มีดนตรีมีนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติรัฐธรรมนูญมีมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายภาพวาดเสวนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็เปิดลานประชาชนช่วงเย็นเสวนาโดยหัวหน้าพรรคการเมืองแต่ละพรรคเข้าร่วมมีร้านค้าอาหารจำหน่ายและแจกรางวัลรัฐธรรมนูญฉบับแรกของหายาก100เล่มแม่อะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับไอเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475เนี่ยซึ่งคณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติรัฐประหารประเทศไทยมีการปฏิวัติครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวจำไว้การปฏิวัติคือเกินยึดอำนาจแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองการรัฐประหารคือการยึดอำนาจเฉยๆที่ผ่านมาเป็นการรัฐประหารทั้งสิ้นครั้งนั้นก็คือยึดอำนาจแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยนะโอเคแล้วยังไงต่อแล้วก็มีการเฉลิมฉลองค
ครั้งแรกเมื่อวันที่10ธันวาคม2475ที่ท้องสนามหลวงครับงานฉลองรัฐธรรมนูญเหมือนกับที่หมออ๋องพูดเลยเหมือนกันแด้เลยนะในครั้งแรกนั้นน่ะมีพิธีพราหมณ์พิธีพุทธแล้วก็แสดงปาฐกถาของส.ส.แล้วก็ตัวแทนจากส่วนราชการก็มีแล้วก็ยังจะมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนยุคหลังการเปลี่ยนแปลงเป็นยุคใหม่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดของคณะราษฎรที่เขาสร้างขึ้นคือรัฐธรรมนูญเขาก็อุปโลกรัฐธรรมนูญขึ้นมาเขาก็สร้างขึ้นมาเป็นพานใส่รัฐธรรมนูญนะทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้พระพุทธรูปนะแล้วก็จำลองไว้ให้ทุกจังหวัดได้กราบไหว้บูชามีการแห่อย่างสมเกียรติบางวัดนะตอนนี้ยังอยู่นะยังสร้างรัฐธรรมนูญไว้ตรงผนังโบสถ์ตรงเข้าวัดอ่ะมันจะมีรัฐธรรมนูญมีหลายวัดด้วยกันนะแล้วก็มีการประกวดเรียงความประกวดปาณิศิลปะประกวดละครคล้ายๆกับที่หมออ๋องจะทำเลยนะแต่พอหลังจากการรัฐประหารมาถึงปี2500 2475มาถึง2500ก็การเป็นสิ้นสุดของคณะราษฎรกิจกรรมต่างๆจึงยุติลงไปคณะราษฎรชุดนั้นก็ไม่มีใครตายดีสักคนก็บางคนก็ไปอดๆอยากๆไปตายที่ต่างประเทศกลับเข้าประเทศไม่ได้กลับเข้าได้แต่กระดูกบางคนก็อยู่เฉยๆก็โดนรถเมล์เบรกแตกชนตายหงตายห่าไปก็ไม่ตายดีสักคนคนที่อยู่ในยุคนั้นก็มันก็เป็น2ประเด็นครับคือคนที่ไปเรียนเมืองนอกในยุคนั้นน่ะก็ได้รับทุนจากในหลวงนั่นแหละในหลวงร.7นั่นแหละทุนจากรัฐบาลทุนจากในหลวงไงเพราะเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไงเข้าใจไหมเออแล้วพอไปเรียนมาแล้วมันก็มายึดอำนาจท่านน่ะมันเป็นความอกตัญญูมั้ยหรือเป็นความอกตัญญูเพื่อชาติอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าปู่ผมอ่ะเป็นคนที่อยู่ฝ่ายกบฏเป็นคนที่อยู่ฝ่ายบวรเดชปู่ผมอ่ะไม่เจริญรุ่งเรืองในราชการก็เพราะว่าไอ้คณะราษฎรนี่แหละเอาจริงปู่ผมไม่ได้เข้าข้างคณะราษฎรไปเข้าข้างเจ้าบวรเดชนะตอนนั้นปู่ผมเป็นนายทหารก็ยุคเดียวกับจอมพลป.นี่แหละนะก็เป็นลูกน้องจอมพลป.นี่แหละปู่ผมคือคุณหลวงพลเดชวิสัยนะครับผมอ่ะแล้วไงต่อแล้วหมออ๋องก็จะทำฟื้นฟูเรื่องนี้ขึ้นมานะก็ดูกันไปก็จะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้แหละแต่ยังไงก็ตามก็จะโดนพวกสลิ่มโดนพวกควายแดงเขย่าแน่ควายแดงเดี๋ยวนี้ก็มีไอ้นั่นมาคนหนึ่งอ่ะชื่ออะไรวะมันมาแทนจตุพรมันมาแทนณัฐวุฒิอ่ะแล้วมันก็เจ๋งกว่าด้วยเคสามถุยเออแม่งเจ๋งจริงๆแม่งไม่สนใจใครเลยมันสามารถงัดกับจตุพรหงายท้องไปได้ในรายการที่จตุพรไม่น่าจะมาออกรายการคู่กับเขาเลยทำให้เขาเคสามถุยยกระดับขึ้นมาได้นะครับผมอ้าวหมออ๋องเป็นใครอ่ะหมออ๋องดังหลายเรื่องนะการโฆษณาแอลกอฮอล์อ่ะตอนนั้นก็มาพิษโลกก็จะสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้สินค้าพิษโลกมันเป็นสินค้าที่จังหวัดอื่นไอเบียเนี่ยแต่เอามาขายที่พิษณุโลกอ่ะเออก็เสียค่าปรับไป 50,000ก็ไม่รู้เป็นส.ส.ไม่รู้กฎหมายได้ยังไงก็งงๆนะแล้วก็มีกรณีไปดูงานสิงคโปร์นะไปดูด้านนิติบัญญัติที่สิงคโปร์ก็ไม่รู้ว่าสิงคโปร์มันด้านนิติบัญญัติมันเจ๋งกว่าไทยหรอวะเออไม่รู้นะแต่ก็ที่มีปัญหาก็คือมีไอ้ส.ส.แม่งกลับก่อนอ่ะมันไม่สนใจการดูงานอ่ะมันไปเพื่อให้เปลืองงบประมาณเล่นๆอย่างนั้นแหละแล้วมันก็กลับมามันให้ความสำคัญกับการประชุมพรรคก้าวไกลมากกว่านะแล้วก็จำเอางบของสภาเนี่ยไปเลี้ยงหมูกระทะให้กับพนักงานทั้งหมดเลยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ปรากฏว่าโดนด่าเยอะสุดท้าย
ก็ต้องควักเงินจ่ายเองนะครับแล้วก็ประเด็นที่โด่งดังก็คือโดนขับออกจากพรรคก้าวไก่คือการที่เป็นส.ส.แล้วโดนขับออกจากพรรคนะถือว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวอ่ะเป็นคนที่ไม่ควรที่จะเป็นส.ส.ว่างั้นเถอะแต่นี้เขาแบบขับกันแบบเล่นละครไงแบบรู้กันไงไม่เหมือนกับไอ้ปูอัดกับไอ้แจ้ไอ้นั้นไม่รู้กันไอ้นั้นโดนขับโดนถีบออกมาแต่นี่โดนขับแบบรู้กันไงแล้วก็ไปอยู่พรรคเป็นธรรมโดยที่ก็ยังเป็นรองประธานสภาอยู่นะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็จะประชาสัมพันธ์ให้ส.ส.พิษณุโลกนะครับเพราะว่าส.ส.พิษณุโลกดังหลายคนนะจริงๆที่ขึ้นชื่อลือชาก็คือหมอวรงเดชกิจวิกรมตอนนี้ก็ดับไปละคือใครที่ไม่ใช่ของจริงนะก็ดังได้ก็ดับได้อันนี้ไม่ได้พูดถึงหมออ๋องไม่ได้พูดถึงหมอวรงนะพูดถึงทุกคนเอาจริงๆเพราะว่าประชาชนอาจจะโง่ชั่วข่าวนะพอเขาเริ่มฉลาดขึ้นเขาก็ถีบพวกมึงส่งเอาจริงๆก็กลายเป็นส.ส.สอบตกไปอันนี้ไม่ได้พูดถึงหมอวรงไม่ได้พูดถึงหมออ๋องนะพูดถึงทั่วๆไปนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับก็มีหน้าที่นำเสนอเดี๋ยวก่อนดิลืมไปไอ้รัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยนะมันสมควรที่จะระลึกถึงมันไหมมันสมควรที่จะจัดงานให้มันไหมไอ้รัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันควรไหมว่ากันไปนะครับผมมาซื้อหนังสือผมดีกว่าท้าทายตำราพลิกชีวิตครับเล่มนี้ราคา290บาทนะครับนำไปเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้กับหมาจรจัดนะครับผมอย่าซื้อเล่มเดียวนะซื้อเยอะๆไปฝากผู้มีพระคุณไปฝากเพื่อนฝูงไปฝากลูกน้องคนสนิทมิตรสหายในโอกาสปีใหม่เพราะได้เงินมาเข้ากองทุนเยอะๆแล้วก็ได้ทำกิจกรรมเยอะๆนะครับปีนี้ก็จะดูแลเรื่องหมาพอปีหน้าวันที่6มกราคมก็จะดูแลเรื่องคนนะครับจะมีการจัดงานมอบข้าวสารอาหารแห้งเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนในชุมชนนะครับมีคุณหมูซึ่งอยู่ที่อเมริกาเป็นเจ้าของร้านอาหารก็โอนเงินมาให้เป็นสารตั้งต้นมีนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกดร.เปรมฤดีชามโพนุชก็จะเอาน้ำมาแจกมีดร.ยุวดีประธานชุมชนก็จะนำเข้าไข่เจียวมาแจกนะแล้วมีเบิ้มน้ำอ้อยอันนี้เป็นพ่อค้าน้ำอ้อยก็จะเอาน้ำอ้อยมาจัดนะคือจะจัดงานมอบของขวัญเนี่ยก็คือข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็จะมีเสื้อผ้าเป็นร้อยๆหลายร้อยตัวมากองไว้ให้คนที่มารับของแจกนี่ก็หยิบไปด้วยคนละตัว2ตัวจะ5ตัว10ตัวก็หยิบกันไปอยากได้เท่าไหร่ก็เอากันไปนะครับถ้าไม่เกรงใจคนอื่นก็วันที่6มกราคมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงครับติดต่อผมได้3ช่องทางนะครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยก็จะเป็นเรื่องราวของสินค้าของผมทั้งหมดกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับผมก็ต้องใช้เงินแล้วช่วงนี้เดี๋ยววันที่15ก็ต้องไปขึ้นศาลก็เอาเงินเนี่ยไปใช้ใครจะร่วมบริจาคค่าน้ำมันรถก็ยินดีนะครับบอกว่าเอ้ยเป็นการดูถูกหรือเปล่าว่าจะช่วยสักร้อยหนึ่งไม่ดูถูกครับ50บาทก็โอเคแล้วมันเป็นน้ำใจและมันเป็นเหมือนกับว่ามีคนยังระลึกถึงนะครับผมก็ติดต่อมาได้และที่สำคัญนะครับกระถางแคนตัสอันนี้เป็นกระถางของคนบ้านๆทำแต่สวยงามมากเอาถ้วยกาแฟมาทำเป็นกระถางนะครับเป็นไงมีขุยทำใช้เวลา3ชั่วโมงนะกว่าจะได้ใบหนึ่งขาย190บาทโคตรถูกบรมมหาถูกที่สุดเลยโอเคแล้วยังมีกระถางซึ่งเป็นลายใบไม้เดี๋ยวผมจะเอามาโชว์นะครับอันนี้ของดร.ยุวดีประธานชุมชนนี่แหละเดี๋ยวจะเอามาโชว์มาขายด้วยโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอได้มีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับ
สวัสดีครับชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดิมชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดิมชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดิมชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นชายชีวิตชีวิตกลับเดิมชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิต